โหลครับท่านท่านคิดว่ามนุษย์เลวร้ายอย่างที่ท่านคิดไหมครับผมเชื้อโควิด -19 หมายเลขของผมคือ AX007 เป็นตระกูลที่มีความพิเศษคือการที่ผมมีชีวิตจิตใจที่อยู่เหนือสัญชาตญาณหน้าที่ของผมมีเพียงจัดการกับมนุษย์ที่เป็นดั่งไวรัสที่กัดกินโลกมันอาจจะดูหัวรุนแรงไปหน่อยแต่มันก็เป็นความจริงทั้งแย่งชิงเข็นฆ่าฝืนธรรมชาติมนุษย์ทำมันทุกอย่างเอาง่ายๆสิ่งมีชีวิตแบบพวกผมถูกพระเจ้าสร้างมาเพื่อสร้างสมดุลเพียงแค่ผมสัมผัสสิ่งมีชีวิตใดก็ตามสิ่งนั้นจะตายลงในทันทีแต่เห็นดูโหดร้ายขนาดนี้ก็น่าสงสารอยู่นะเรามีอายุได้เพียง14วันหากเราไม่สัมผัสตัวใครเลยเราจะตายพี่อื่นขาย500พี่กูไปซื้อเจ้าอื่นเอาอะไรพี่ค่ะขอโทษนะครับพอดีไม่มีตังค์พอนะครับงั้นรอแป๊บนึงนะคะพี่คะขอแลกตังค์หน่อยได้ไหมคะกินนี้ว่าไงนะขอแลกแบงค์ย่อยหน่อยได้ไหมคะจะแลกตังค์ค่ะแล้วจะได้เท่าไหร่หนูมี1,000อะค่ะดูแป๊บไม่รู้ครบ1,000ป่ะไปนับเองอะไปขอบคุณมากนะคะไปไหนก็ไปเถอะขอบคุณมากนะคะครับขอบคุณมากครับมึงกินข้าวกำลังหิวพอดีเลยว่ะเพิ่งประชุมเสร็จหยุดเลยล้างมือหรือยังกูล้างแล้วนี่มึงเป็นน้องหรือมึงเป็นแม่เนี่ยดีเลยกินข้าวเมื่อยน้อยกันนี่ลงแบบ
ที่ให้อันนี้เก่าแล้วเอากลับไปซักที่บ้านนะส่วนนี่ขนมที่เอาของมาเติมที่ตู้อีกทุกวันมาไหนเราผ่านมาก็หยิบไปได้เลยนะซีกลับบ้านดีๆนะฮัลโหลเธอฮัลโหลว่าไงเป็นยังไงบ้างครับเขาสบายดีแหมให้รอตั้งนานเลยนะโอ้ไม่งอนนะครับถ้าไม่มีโควิดเราคงไม่ได้คุยกันแบบนี้หรอกเธอคงทำงานทั้งวันไม่มีเวลามาเจอเขาเลยด้วยซ้ำก็จริงนะเธอแต่ว่าพอเป็นแบบนี้เราก็ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นนะแล้วมันก็ทำให้เขารู้สึกว่าเธอก็น่ารักขึ้นทุกวันด้วยบ้าก็พูดไปยังไงดูแลตัวเองด้วยนะครับเธอก็เหมือนกันนะงั้นไว้ค่อยคุยกันนะไปเจอกันบ๊ายบายบ๊ายบายครับว่าไปกับข้าวมันก็อร่อยดีนะเว้ยผีเข้าปะเนี่ยพูดแบบเนี้ยเห็นมึงทำทุกวันนี้ก็นึกถึงแม่ว่ะ2009อ่ะถ้าไม่มีโรคเหี้ยนั่นอ่ะพ่อกับแม่ก็คงมานั่งกินข้าวกับเราทุกวันนี้เอาจริงๆอ่ะกูแอบคิดถึงพวกเขานะเว้ยไม่มีพวกเขาคอยบ่นแล้วอ่ะแต่ก็มีมึงมาบ่นแทนดอกไม้บ้านเราอ่ะกูไม่คิดด้วยซ้ำว่าแม่งจะสวยขนาดนี้ต้องขอบคุณมึงนะเว้ยที่คอยรดน้ำแม่งทุกวันเอาจริงๆอ่ะโควิดมันก็ดีนะเว้ยที่ทำให้กูได้อยู่บ้านกับมึงอ่ะแต่ถ้าทุกอย่างแม่งกลับไปเป็นปกติอ่ะกูแม่งคงใจหายว่ะเอาหน่าอย่าคิดมากกินข้าวเถอะสวัสดีครับนี่คือเจาะประเด็นร้อนกับผมปรมัตถ์มูลสาครครับในวิกฤตโควิดหลายคนอาจจะมองว่าเลวร้ายแต่ก็ไม่เสมอไปนะครับมุมดีๆก็มีเหมือนกันมาที่ข่าวแรกเมืองไทยครับมีแล้วตู้ปันสุกไว้คอยช่วยเหลือคนที่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจถือว่าเป็นโอกาสดีมากๆนะครับที่จะได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทุกคนแต่ไม่รวมเพียงแต่มนุษย์เท่านั้นนะครับธรรมชาติกลับมาอีกครั้งมลภาวะลดลงสัตว์ป่ามีมากขึ้นต้นไม้มีมากขึ้นแหล่งท่องเที่ยวได้พักฟื้นถือว่าเป็นโอกาสดีเลยนะครับที่ทุกอย่างจะได้มาพักบ้างแถมใครหลายคนก็ยังอยู่กับบ้านกับครอบครัวเป็นที่รักอีกยังไงก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับท่านคิดว่ามนุษย์เลวร้ายอย่างที่ท่านคิดไหมครับ